อ่ะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาทำทอล์กไม่รู้จะยาวหรือสั้นกันนะเพราะว่าเรื่องสตอรี่มันเกิดมาจากวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้เว้ยต้องเห็นป่ะเออวันนี้ผมใส่เสื้อ Invade Pub Storm ผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยนี่ก็ผ่านมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะตั้งแต่ Pub Storm ที่วันรอบชิงทีไอแล้วผมก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยผมเล่าให้คนใกล้ตัวฟังผมเล่าให้คนใน Discord ฟังแต่ว่าผมคิดว่าหลายๆคนที่อยู่ใน YouTube เนี่ยอาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้อะไรยังไงก็เลยมาทำทอล์กแล้วเดี๋ยวก็มีลง YouTube ครับมีลง YouTube ย้อนหลังอยู่ละถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะลัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปก็ได้ดูทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้ YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เป็นอีกช่องทางที่ทำให้คนดูโดเนทซัพพอร์ตพวกเราได้เพียงแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปครับคุณจะเจอปุ่มขอบคุณแบบนี้กดเข้าไประบบจะขึ้นหน้าจอมาให้คุณคอมเมนต์และเลือกยอดโดเนทที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกของการสนับสนุนพวกเรานะครับหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับวันนี้ก็จะเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยจนไปถึงจบงานแล้วก็ในงานเป็นยังไงบ้างต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปผับสตอมมาประมาณ3ปีละสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่าผับสตอมมันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจุดเริ่มต้นคำนี้มันมาจากไหนแม่ผมถามว่าอะไรคือผับสตอมมันคือผับแล้วเบนสตอมเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ความหมายเนี่ยคือมันเป็นความหมายในวงการเกมอะแม่ไม่อยากอธิบายเดี๋ยวมันยาวแต่จริงๆแล้วคือ Dota เนี่ยมันมีวัฒนธรรมแบบนี้มาสักพักนึงละตั้งแต่ประมาณช่วง TI 3ก็คือเรามารวมตัวกันแล้วก็ดูแข่ง TI ในที่ที่เดียวกันถ้าใครย้อนประวัติไปเสิร์ชใน Google นะจะเจอว่าในไทยเนี่ยมีจัดงานแบบนี้ตั้งแต่สมัย TI 3ละซึ่งผมมีโอกาสได้ไปงาน Pub Storm ครั้งแรกตอน TI 4แต่ไม่ใช่ในฐานะคนภาคนะในฐานะคนดูตอนนั้นผมจำได้เลยว่าผมได้ตั๋วจากออนไลน์สเตชันซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีจัดที่เมเจอร์รัดโยฮะเมเจอร์รัดโยมีทีมภาคเป็นทีมภาค Dreamcaster นั่นแหละก็มีพวกพิซซันมีไซคลอป Moonfalling อะไรพวกนี้ถ้าพอจะจำหน้าได้สมัยนั้นคือนักภาครุ่นที่1ใช้คำนี้เลยแล้วกันรุ่นที่1ส่วนผมเนี่ยประมาณสัก 1.5 ถึง 2นั่นคือประสบการณ์ครั้งแรกการที่ปกติเนี่ยคุณดูแข่งในไลฟ์ใช่ไหมหรือว่าดูย้อนหลังใน YouTube คุณไม่ได้แบบเชียร์ใครอ่ะคุณก็ดูของคุณไปแต่คราวเนี้ยพอมาดูกันหลายๆคนอ่ะชวนเพื่อนมาดูกันในที่ที่เดียวกันเว้ยแบบในโรงหนังเนี้ยมันจะสนุกมากก็คือเราได้ยินเสียงเชียร์ของคนอื่นๆได้เห็นความเป็นแบบแฟนบอยของแต่ละทีมใส่เสื้อทีมแต่ละทีมกันมาหรือว่าเราชวนเพื่อนมาแล้วก็มาดูด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็คือแบบไม่ได้นั่งดูคนเดียวไงมันสนุกมันจะอินมากกว่าเดิมแต่ก็เจ็บคอเพราะว่ามันดูในโรงหนังเสียงที่นักภาคในโรงหนังมันจะดังอยู่แล้วใช่ไหมการที่มึงจะคุยกับคนข้างๆเนี่ยมึงต้องใช้เสียงมากกว่าเดิมในการสู้กับมันนั่นคือสมัยก่อนแต่ปัญหาที่ตามมาแล้วผมก็ได้ยินมาทุกๆปีก็คือเหม็นเท้าแต่สมัยก่อนเนี่ยอย่าลืมนะว่า TI จัดที่อเมริกาแล้วเวลามันคือประมาณ5ทุ่มถึงเช้า11โมงฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่มาดูยุคนี้และคิดว่าไปดูในโรงหนังเนี่ยถ้าปีอื่นๆเนี่ยเขาจัดเวลาแบบที่ไม่ใช่เวลาเนี้ยคงไม่มีใครไปดูไม่จริงสมัยก่อนแม่งก็ไปดูกันเว้ยโรงหนังเช้ามืดอ่ะก็คือยังอยู่กันแบบเต็มไปหมดเลยก็นอนมันในโรงหนังนั่นแหละสำหรับใครที่ไม่ได้ปรับเวลานอนมานะ5ทุ่มเริ่มคู่แรกจบประมาณช่วง 10-11 โมงขากลับออกมานี่คือแบบออกมาจากโรงหนังอ่ะแบบสภาพซอมบี้อ่ะแล้วทุกคนเขาก็แบบสดใสกันเพราะว่าเขามาเที่ยวห้างกันตอนเช้าละนั่นคือสมัยก่อนส่วนรอบนี้เป็นรอบที่ดีมากไอ้ผับสตอมปีนี้เพราะว่าเวลาจะทำเรื่อง
เขาห้างที่มันไม่ใช่เวลาปกติเนี่ยมันทำยากมากกระบวนการมันเยอะซึ่งในปีนี้มันโชคดีตรงที่ว่ามันได้11โมงเริ่มคู่แรก10โมงห้างเปิดคนก็เข้ามาได้พอดีแล้วก็ไม่ได้จบจนเลยเวลาห้างปิดด้วยซึ่งก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆไม่รู้ปีถัดไปจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าผับซ้อมปีแรกที่ผมมีโอกาสได้ไปภาคคือ TI 5 56นั่นเป็นครั้งแรกๆเลยที่แบบโอ้โหจัดงานอย่างยิ่งใหญ่มากคือ TI 4เนี่ยเป็นที่เมเจอร์รัดโยใช่ไหม TI 5 TI 6เนี่ยคือโรงนี้เลยเว้ยโรงที่อยู่ในรูปนี้เลยไอโรงพาวไลสยามพารากอนเนี่ยมันคือโรงหนังที่ไม่รู้ว่าปัจจุบันยังใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือเปล่านะแต่ก็คือนั่นแหละครับท็อปๆของใหญ่สุดของประเทศไทยตอนนั้นผมอยู่กับทีมแคสเตอร์ละเริ่มมาภาคหลังช่วงจบ TI 4จะมี2ทีมภาคสมัยก่อนมี Dreamcaster กับ TGPL ก็จัดร่วมกันสมัยนั้นผับสตอมเขาจัดทุกวันนะเว้ยเมนอีเวนต์อ่ะ 5-6 วันจัดครบเลยส่วนพวกผมก็คือสภาพซอมบี้เพราะว่าปกติเนี่ยถ้าภาคที่บ้านมันไม่ยากเว้ยกระบวนการมันง่ายมากแค่เราเปิดมาไลฟ์แล้วก็ภาคแต่พอเป็นอย่างเงี้ยเราจะต้องเดินทางแล้วก็เดินทางกลับด้วยเวลาอะไรพวกนี้มันจะแบบเหนื่อยกว่าเดิมแต่ว่าช่วงที่3ปีที่ผ่านมาเนี่ย TI 9 TI 10แล้วก็ปีที่เขางดไปเพราะว่าโควิดใช่ไหมผมก็ไม่ได้ไปไหนมา3ปีเลยตั้งแต่ผมออกมาทำช่องเองเนี่ยหลังจบ TI 8คือผมจะพูดอยู่บ่อยๆหลายๆครั้งว่าผมมีเพนพอยต์อยู่2ข้อที่เป็นอะไรที่รู้สึกฝังใจมากคือเรื่องของย้อนหลังตอน TI 8เนี่ยตอนนั้นคือผมก็มีโอกาสได้ไปภาคเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนเราทำงานโคกับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสตรีมที่หนึ่งไม่พูดชื่อและมันมีปัญหาเรื่องการเอาย้อนหลังออกมาทำให้ไม่สามารถเอาย้อนหลังออกมาได้นั่นจึงเป็นเพนพอยต์ของผมครั้งสำคัญเลยว่าคนดูต้องการย้อนหลังแต่การที่เราไปทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยแล้วเราไม่ได้คอนโทรลงานเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาใช้คำว่าเพนพอยต์ถูกหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะแต่นั่นคือสิ่งที่ผมจดจำและฝังใจ TI 9ตอนที่ผมทำช่องตัวเองเนี่ยผมจึงเลือกที่จะไม่ไปทำกับเจ้าไหนเลยเพราะว่าผมต้องการที่จะคอนโทรลงานเองเข้าใจไหมเพราะเวลาเราไปทำงานกับคนอื่นเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนคอนโทรลงานเองเขาไม่ได้ให้โอกาสเราในการคอนโทรลงานเองตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยTI 9ปีนี้มีคนตอนนั้นมีคนก็มาเชิญนะมีคนมาจ้างไปนู่นไปนี่ไปนั่นผมบอกเลยว่าไม่ไปครับผมอยากมีย้อนหลังให้คนดูใน YouTube ฮะเช่นเดียวกับTI 10ที่ผ่านมาที่ผมก็ยังเลือกที่จะไม่ไปไหนเลือกจะทำเองเพราะว่าอยากได้ย้อนหลังและทุกอย่างไว้ในช่องแล้วข่าวนี้เนี่ยปีนี้ก็มีทาง Invade ติดต่อผมมาซึ่งผมก็คือจริงๆอ่ะเราทำช่องตรงนี้ของตัวเองมาได้ประมาณ3ปี4ปีประมาณนี้ละประมาณเนี้ย 3-4 ปีผมอยากทำอารมณ์เหมือนมีตติ้งมาตั้งแต่ตอนช่วง2020แล้วแต่มันโดนโควิดพอดีผมก็เลยกะว่างานผับซ้อมปีนี้ผมมีไอเดียอยากจะจัดอยู่นะแต่ผมอยากให้มันเป็นงานของผมอยากให้มันเป็นงานที่รวมตัวคนดูช่องผมมาเจอกันฟีลลิ่งแบบมีตติ้งของช่องเราประมาณนั้นคราวนี้พอดีอินเวสติดต่อมาพอดีแล้วก็ดีลกันซึ่งมันก็เป็นดีลที่พอใจกับผมมากเพราะว่าสำคัญของผมเนี่ยคือผมต้องการไลฟ์ในช่องตัวเองและผมต้องการมีสิทธิ์ในย้อนหลังของผมที่จะเอาไปขึ้น YouTube ได้บอกก่อนเลยว่าเวลาไปทำงานผับสตอมปัญหาที่ผมไม่ชอบแต่มันเป็นสิ่งที่จะต้องเผชิญและหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการขายของบางทีเนี่ยคือคุณต้องเข้าใจนะว่าคนดูต้องเข้าใจว่าการที่งานจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีนายทุนซัพพอร์ตมันไม่ใช่อยู่ดีๆกูจะไปจัดก็จัดได้คราวนี้งานในปีก่อนที่มันผ่านมาเนี่ยมันจะเจอปัญหาประมาณว่ามันขายของเต็มไปหมดเลยเว้ยแล้วคุณเป็นคนดูใช่ไหมกูเป็นคนภาคก็จริงแต่กูอ่ะก็มีฟีลลิ่งของคนดูอยู่แล้วฉะนั้นผมเลยไม่ชอบกับการที่
สปอนเซอร์ขายสปอนเซอร์ขายสปอนเซอร์ขายอีกแล้ว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 เฮ้ย hey, เดี๋ยวตอนเนี้ยที่งานเนี่ยเขามีฟีดต่างประเทศกำลังมีอีเวนต์สำคัญอยู่นะเว้ยหยุดขายได้หรือยังแต่มันไม่ได้เพราะว่างานเกิดขึ้นได้มันต้องมีอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งอันนี้มันหลุดคอนโทรลเราฉะนั้นปีนี้ผมเลยแบบอ่ะคุยกับทางอินเวสก่อนเลยว่าผมให้ข้อมูลโดยสัจจริงเลยนะผมไม่คิดว่าการไลฟ์ช่องทางอื่นน่ะจะทำให้คนดูได้เห็นงานเพราะว่าต้องบอกเลยว่าผู้จัดหลายๆเจ้ามักจะจัดประมาณนี้ก็คือคุณปอมครับอยากให้คุณปอมมาไลฟ์นะครับที่ไหนครับช่องของผมครับแต่คุณต้องเข้าใจว่าเวลาคนดูคนดูไม่ชอบติดตามเป็นช่องๆเว้ยฉะนั้นการที่ไปไลฟ์ช่องอื่นที่ไม่ใช่ช่องของสตรีมเมอร์เองเนี่ยมันจะเกิดปัญหาคือคนแม่งไม่เห็นช่องเว้ยคือต่อให้โปรโมทใน Facebook Fanpage นะแต่คุณก็รู้อยู่ว่าแฟนเพจ Facebook อัลกอริทึมมันแย่มากๆมันก็ไม่เห็นอยู่ดีฉะนั้นเนี่ยผมก็ทำให้เค้าเรียกไงผมก็คุยกับทาง Invest ว่าผมเชื่อมั่นว่าการไลฟ์ในช่องเราเนี่ยดีที่สุดซึ่งผลลัพธ์มันก็เป็นไปตามยอดที่เราเห็นว่าวันสุดท้ายยอดพีควิวสุดของเราอยู่ที่ 2,500 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะสุดท้ายแล้วการไลฟ์ในช่องเราเนี่ยก็คือทำให้สปอนเซอร์เนี่ยได้เห็นเขาเรียกอะไรว่าได้ยอดรีชอะได้ยอดไอบอลที่ถูกต้องที่ดีสุดเว้ยบางทีอะลูกค้าเขาอยากให้เขาให้คนเห็นสินค้าเขาเยอะๆถูกต้องไหมแต่การที่เราไปไลฟ์สถานที่ที่คนแม่งไม่เห็นน่ะสุดท้ายก็คือแม่งก็แย่ทั้งคู่อะคนดูสดก็น้อยรีชก็น้อยไม่ถูกใจสปอนเซอร์แต่ตรงเนี้ยคือเอามาไลฟ์ช่องผมมันก็เห็นเต็มๆซึ่งในวันงานเนี่ยคุณอาจจะได้เห็นว่าทำไมช่องผมเนี่ยถึงไม่ฉายอีเวนต์ในงานผับซ้อมเลยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความคิดของผมอยู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่ความคิดของท่านอินเวสนะก็คือผมมองว่าคนที่มาดูช่องผมเนี่ยแล้วเขาไม่ได้มางานผับซ้อมเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะรู้อยู่แล้วว่าอันนี้คือความคิดผมนะเขาไม่ได้อยากจะรู้อยู่แล้วว่าในงานน่ะมันแจกอะไรมันมีกิจกรรมอะไรเขามาดูเพราะมาดู Dota ถ้าเขาอยากจะรู้ปรับซ้อมเขามางานแล้วดังนั้นเนี่ยผมเลยคุยกับทาง Invest ว่ามันจะมีไลฟ์2ที่ไลฟ์ช่องผมกับไลฟ์ช่อง Invest ไลฟ์ช่อง Invest เนี่ยจะเป็นไลฟ์ที่โชว์กิจกรรมในงานก็คือในงานเกิดอะไรขึ้นถ่ายทอดสดสิ่งนั้นแต่ในช่องผมเนี่ยผมเลือกไว้ว่าให้โชว์ฟีดต่างประเทศปกติซึ่งอันนี้มันก็มีคนแซวๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันในไลฟ์เหมือนกันว่ากำลังอยากจะดูเลยว่าในงานเขามีกิจกรรมอะไรกัน Exclusive เฉพาะงานผับซ้อมหรอไม่ใช่มันเป็นเพราะว่าผมคิดแบบนี้เว้ยผมคิดว่าคนดู Dota มันอยากดูอะไรที่มันเกิดขึ้นในงาน TI มากกว่า1ปีมีครั้งหนึ่งเพราะปีก่อนๆเนี่ยกูโดนเพนพอยต์นี้มาเว้ยไอ้ตอนนี้เขามีเปิดตัวนี่นะแจกของครับแจกของ Noอันนี้คือความคิดของผมในฐานะคนดูนะเว้ยฮะเราก็เลยคุยกับทาง Invest ไว้ว่าเป็นแบบนี้อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยผมมีแบบมีคนให้ตั๋วมาเหมือนกันเพื่อจะไป TI ในตอนนั้นเนี่ยคือผมดีลเรื่องผับสตอมไปแล้วไงแต่ผมยังไม่ได้พูดออกสื่อในใจก็รู้สึกแบบมันมีคนบิ้วผมมาเยอะมากเลยนะเว้ยว่าปีนี้จัดใกล้ๆนะสิงคโปร์นะแล้วก็ตอนหลังอ่ะยิ่งพอรู้ว่าคนใกล้ตัวไปกันเยอะกูก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็น่าไปนะแต่ว่าผมมาดีลแล้วดิผมดีลแล้วเรียบร้อยแล้วจะให้ผมแบบไม่ไปแล้วครับไม่ทำแล้วเพราะว่ากูอยากไป TI มันก็ดูกะไรอยู่นะก็เลยแบบเราก็เลยลุยตรงนี้ในปีนี้นะครับเพราะว่าผมพยายามจะให้แบบว่าคนที่อยู่ทั้งบ้านคนที่ดูย้อนหลังอะไม่กระทบมากที่สุดโอเคมันอาจจะไม่ได้เต็ม 100% เท่ากับที่บ้านระบบเสียงทุกอย่างเต็ม 100% อาจจะมีเสียงแตกบ้างอะไรอย่างนี้แต่มันก็โอเคถือว่า 85% แล้วกันรอดไม่แย่อ่ะฮะคราวนี้ก็คุยกันมาตลอดทุกสัปดาห์อัปเดตกันมาตลอดว่าเราจะจัดออกมาเป็นยังไงอินเวสจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ราคาตั๋วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะฮะซึ่ง
ันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าราคามันอาจจะดูแรงนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับงานเปลี่ยนก่อนแล้วบวกกับค่าเงินเฟ้อมันก็เลยแบบเป็นไปตามกลไกราคาอ่ะตามนี้แต่แล้วไอ้ในงานเนี่ยมันก็เป็นงานที่เหมือนผมมาแบกคนเดียวถูกต้องไหมเพราะว่าผมภาคคนเดียวแต่ข่าวเนี้ยผมคิดในใจไว้ว่าผมอยากได้ใครสักคนหนึ่งมาประคองงานพูดถึงด้วยนะว่าพิธีกรผมก็เป็นคนเลือกเองอาจจะไม่ได้ 100% แต่ผมเป็นคนเลือกเองอันนี้ก็เป็นเพนพอยต์อีกอย่างนึงเหมือนกันงานบางงานเลือกคนทำงานไม่ถูกต้องเช่นเลือกพิธีกรแต่ว่าเขาไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนั้นดังนั้นเนี่ยโอเคผมอยู่ในวงการเกมใช่ไหมในวงการเกมคุณจะเจอกับพี่โปจิบ่อยมากแล้วก็พี่ตูนแคสตูนอีกคนหนึ่งดังนั้นเนี่ยผมล็อกเลยว่าพิธีกรต้องมี2คนผมแนะนำนะอันนี้คือผมแนะนำว่าพิธีกรควรจะมี2คนเพื่อให้แบบว่าไปมาส่งกันมาได้ชวนไปได้แล้วแบบอยากให้พิธีกรทำให้งานสมูทที่สุดโดยที่ผมไม่ต้องเหนื่อยเข้าใจไหมคือผมสามารถโฟกัสกับงานผมได้อย่างเดียวและไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นเลยอันนี้ก็คือทุกอย่างก็ออกมาดีมากรู้สึกแบบว่าเรียบรื่นทุกอย่างเลยมีติดปัญหาแค่คู่แรกเองมั้งที่คนดูบอกว่าเสียงมีปัญหาเสียงไม่เท่ากันแต่มันแค่เกมแรกเลยเกมแรกของแมตช์แรกแล้วคือจบเลยปัญหาอาจจะมีปัญหาในงานนิดนึงก็คือไอชั้น2อ่ะเห็นชั้น2มั้ยในรูปอ่ะที่จะมีปัญหาเรื่องแบบเสียงจะลำโพงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันจะมีเสียงจากลำโพงของโรงหนังเว้ยแล้วปัญหาของเสียงจากลำโพงในโรงหนังคือผมพูดเลยนะภาคที่โรงหนังแล้วก็คุยกับเพื่อนๆที่อยู่ในวงการโปรดักชันมาเขาพูดเลยบอกเลยว่าโรงหนังเนี่ยเป็นอะไรที่ยังไงก็ไม่ 100% มันยากตัวผมใส่หูฟังแบบนี้ใช่ไหมปัญหาของการพากย์ในโรงหนังเลยคือผมจะได้ยินเสียงจากฟีดที่ผมใช้พากย์แล้วก็ได้ยินเสียงตัวเองและก็ได้ยินเสียงที่มันออกมาจากในโรงหนังด้วยที่มันจะออกมาดีเลย์ 0.3 วินาทีทำให้บางครั้งเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมกำลังพูดอะไรอยู่ซึ่งก็แก้ปัญหาแล้วด้วยการแบบไม่ใช้ลำโพงโรงหนังแต่เป็นลำโพงแบบตั้งแทนอะไรอย่างนี้เพราะว่าเวลาผมพูดบางครั้งพูดตามตรงกูหลงทางมากว่าเฮ้ยกูกำลังพูดอะไรอยู่วะเพราะว่าในงานแม่งก็มีเสียงเชียร์เว้ยคือในงานอะในฟีดอะมันก็มีเสียงเชียร์และไอ้ข้างหลังผมเนี่ยที่เป็นคนดูในโรงหนังเนี่ยมันก็มีเสียงเชียร์ดังนั้นสิ่งที่สมองผมแม่งโฟกัสออกมาคือหลักๆเนี่ยผมเหมือนไหลตามน้ำอะผมไม่ค่อยได้โฟกัสกับสาระเท่ากับปกติหรอกกูพูดเลยว่ากูอินกับ play by play มากกว่าเดิมด้วยเพราะว่ามันแบบพลังมันมาเต็มอะพลังมันมาจากสารทิศทุกทางเลยมันมีแต่ความไฮป์แล้วจริงๆอะช่วงวันที่ผมไปพักผับสตอมเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่หมอสั่งให้พักเสียง1อาทิตย์อยู่เผื่อใครที่ไม่ได้ติดตามหน้าแฟนเพจไม่ได้รู้ว่าผมเป็นอะไรก่อนหน้านี้ต้นเดือนตุลาผมเป็นโควิดทำให้ผมไม่ได้พักช่วง LCQ ไปนิดนึงคราวนี้พอเป็นโควิดเนี่ยมันเป็นโอมิครอนมันโจมตีคอหนักมากพอไข้หายเสร็จพอเริ่มพูดได้ผมก็มาพากเลยพูดง่ายคือกูไม่ได้พัก LCQ เสร็จพักนิดนึงแล้วก็กรุ๊ปสเตจถูกต้องไหมกรุ๊ปสเตจแล้วพักวันนึงแล้วก็เพลย์ออฟแล้วเพลย์ออฟวันสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยระเบิดตื่นเช้ามาไม่มีเสียงเลยถ้าใครได้ดูเพลย์ออฟวันที่3จะรู้ว่าเสียงผมอ่ะมันแบบออกครึ่งๆแล้วอ่ะคือพูดออกมาแต่เสียงไม่ออกลมออกมาอะไรประมาณนี้ผมก็เลยรีบไปหาหมอก็บอกว่าเป็นหลอดลมอักเสบกับกล่องเสียงอักเสบสั่งพักทั้งอาทิตย์แล้วก็ตั้งแต่โควิดมาผมพูดเลยว่าผมใช้สูตรโกงมาสักพักหนึ่งแล้วก็คือตอนเป็นโควิดหมอบอกนอนโรงพยาบาลไหมผมบอกไม่ได้ครับต้องกลับไปทำงานอะไรก็ได้ที่จะทำให้กลับไปทำงานได้ไวเขาก็ฉีดสเตียรอยให้
ซึ่งมันทำให้อาการไข้อะไรพวกนี้มันดีขึ้นมากใน1วันแต่เสียงมันยังไม่มามันก็เลยแบบต้องใช้เวลาพักอยู่ดีส่วนรอบนี้เนี่ยเขาก็ให้อันนี้เขาบอกเป็นสเตียรอยพ่นคอมาพอวันสุดท้ายที่ไปภาคผับสตอมอ่ะวันนั้นอ่ะคือวันที่ผมใส่เต็มที่เลยเว้ยคือผมกะว่าไม่ต้องเก็บแล้วเพราะวันนี้จบไปเดี๋ยวได้พักอีกยาวเลยเดือน11เดือน12พักยาวฉะนั้นวันนี้ใส่สุดใส่เต็มที่ซึ่งมันก็ทำให้ผมเนี่ยกลับมาลูปรีเจนเสียงใหม่อีกทีนึงเหมือนกันแต่ก็นั่นคือการตัดสินใจของผมใส่สุดเต็มที่ไปละเอาโอเคเราพูดถึงนอกเรื่องมาสักพักหนึ่งแล้วเรามาพูดถึงการที่พาพี่สันมาร่วมงานนี้ด้วยถ้าใครตาม e-sport ช่วงหลังมาจะรู้ว่านักพากย์ RV สันวอลนะครับส่วนถ้าใครดู Dota มานานจะรู้ว่าพี่สันพากย์ Dota มานานเขาเป็นเหมือนกับรุ่นพี่ผมอีกทีนึงเพราะว่าเป็น head ของ Dreamcasterผมมันเป็นสิทธิ์นั่นแหละว่าง่ายๆคราวนี้อะไรที่ทำให้ผมเลือกพี่สันช่วงทัวร์สุลต่านริยัดมาสเตอร์พี่สันเขาได้กลับมาภาคกับพี่แบงค์ไซเบอร์แคชเชอร์แล้วแมชช่วงนั้นผมก็ฟังตลอดผมรู้สึกว่าโอเคพี่สันเนี่ยเขาไม่ได้ตามวงการโดต้ามานานโอเคเกมโนเลจเขาอาจจะไม่ได้เยอะแต่เขาก็มาดูนะมาทำการบ้านนิดนึงก่อนเริ่มเราก็คุยกันว่าเมตาช่วงนี้เป็นอะไรยังไงบ้างแต่พี่ซันเขาเป็นใหม่2ธรรมชาติอยู่แล้วเขาเป็นนักเติมชั้นยอดคือผมพูดตามตรงว่าผมให้ความโปรเฟชชั่นอลของนักพากย์ RV สูงกว่านักพากย์เกมอื่นเพราะว่ามันเป็นนักพากย์เกมที่ออกซีนออฟฟิเชียลที่สุดในประเทศไทยคืองานพากย์ทางการ RV มีเยอะสุดผมไม่ใช่สายมุกเลยเว้ยผมพูดตามตรงว่าถ้าใครดูผมตั้งแต่สมัยภาคคู่ Dreamcaster มาไม่ใช่ผมไม่เล่นมุกนะเว้ยแต่ผมตามมุกไม่ทันผมไม่ใช่คนตลกหลายๆคนบอกว่าดูผมแล้วรู้สึกว่าสนุกดีมีมุกมีนั่นมีนี่แต่ละอย่างมันไม่ได้มาจากการทำการบ้านมันมาจากสมองมันมาเองบางคนที่เขาโปรเฟสชันนอลมากๆเนี่ยเรื่องใหม่เรื่องมุกอะนะเขาทำการบ้านเรื่องมุกมาเลยไว้ว่าวันนี้จะเล่นมุกอะไรบ้างอันนั้นคือสายแบบอย่างนั้นเลยแต่ผมเนี่ยเวลาเล่นมุกเนี่ยคือมันมาเองมันมาโดยธรรมชาติไม่ได้ตั้งใจให้มันมาคราวนี้เนี่ยก็เลยคุยกับพี่สันว่าอยากให้พี่สันมาเป็นหมาย2หลายๆคนจะตีภาพแบบเค้าเรียกไงอยากให้มันโปรเฟสชั่นอลจ๋าๆเนี๊ยบๆอยากให้หมาย2มีแบบว่าเกมโนเลจเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ผมพูดก่อนเลยว่า TI 10เอ็ดผับสตอมรอบเนี้ยคือผมอยากให้มันเป็นฟิลของการมีติ้งและรียูเนียนนั่นคือฟิลที่ผมตั้งใจไว้อยากให้มันเป็นฟิลมีติ้งของพวกลูกบ้านพวกลูกเรือพวกเนี้ยในรูปเนี้ยแล้วก็รียูเนียนของคนชอบยูโรต้าดังนั้นเนี้ยก็เลยกะว่ายังไงอะในเกมและ everything อะผมก็พูดอยู่ดีแต่ผมแค่อยากให้พี่ซันมาเซฟเสียงผมที่10ปีที่แล้วเนี่ยผมใส่ไปเยอะมากเว้ยทำให้รอบชิงเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีคือหมดเสียงแล้วผมก็เลยอยากให้มีคนเซฟฮะผมก็เลยแบบอันนี้เดี๋ยวให้ฟังว่าตอนที่คุยพี่ซันผมวางแผนไว้ยังไงบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยเดี๋ยวทำไมพี่ซันก็เหมือนจะมาพากเป็นไม้หนึ่งแย่งผมพูดเหรอนักพากอาชีพนักพากนะเว้ยไม่มีแย่งกันพูดเพราะว่าอะไรปะพูดเยอะแล้วมันเหนื่อยอันนี้ให้ทำความเข้าใจเลยนะเว้ยส่วนมากแล้วปัญหาแย่งกันพูดจะเกิดขึ้นกับนักพากย์ระดับเพิ่งเข้าวงการอ่ะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรบ้างตอนไหนอะไรยังไงถ้าเป็นแบบนักพากย์ที่เพิ่งจะเข้าวงการใหม่ๆอ่ะกำลังฝึกอันนี้จะเจอปัญหาแบบนี้บ่อยคือเรามีเรื่องที่อยากจะพูดมากมายมหาศาลเราก็เลยอยากจะพูดให้มากที่สุดแต่ถ้าทำงานมาเยอะๆแล้วอ่ะให้โปรดเซฟเสียงกูทีผมก็คุยพี่สันเลยว่าเนี่ย play by play 10นาทีแรกนะพี่สันไอ้ช่วงเลนเฟดเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยน่าจะเทรดกันผมฝากพี่เลยแล้วเดี๋ยวพอเป็นช่วงทีมไฟท์หลังจบเลนไปเนี่ยเดี๋ยวผมกลับมาลุยเองผมไม่อยากจะเปลืองเสียงกับการเทรดกันยับๆในเลนอ่ะฉะนั้นพี่จัดการเลยอะไรเงี้ยนี่คือแบบวางแผนกันมาเรียบร้อยว่าใครจะอะไรตรงไหนบ้างหลายๆคนอาจจะได้เห็นสกิลนักพากย์โปรเฟสชั่นอลของพี่สันละคือไอตอนที่ฟีดมันมีปัญหาลองคิดภาพนะ
คือกูรู้ตัวดีผมเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันเคยเจอคอมเมนต์ประมาณนี้ว่าผมควรจะทำตัวให้เป็นนักพากย์ออฟฟิเชียลนู่นนี่นู่นมันไม่มีงานนะครับมันไม่มีงานแล้วตามตรงนะคนไทยไม่ได้ชอบความเป็นออฟฟิเชียลจ๋าอะไรขนาดนั้นไปลองดูพวก Watch Party เกมอื่นๆในประเทศไทยได้เลยเว้ยคือข้อจำกัดของการทำออฟฟิเชียลมันจะมีข้อจำกัดของมันอยู่ส่วนการที่เราทำเป็นในฐานะสตรีมเมอร์เนี่ยข้อจำกัดมันจะน้อยกว่านะฮะฉะนั้นตรงเนี้ยคือลองคิดภาพว่าถ้าไอตอนที่ฟีดล่มมีปัญหาทั่วโลกเนี่ยแล้วผมทำคนเดียวผมเป็นคนที่ชอบจึ๊กมากๆเลยเว้ยจึ๊กในที่นี้หมายความว่าอะไรก็ตามที่มันไม่อยู่ในการคอนโทรลของผมอะผมจะเริ่มแบบเชื่ออะไรวะเข้าใจไหมมันจะเริ่มแบบจึ๊กขึ้นมาไม่ถูกใจฉะนั้นไอตอนนั้นน่ะคือผมพยายามหาวิธีแก้ปัญหาในขณะที่พี่สันเขาก็แบกงานให้มันราบรื่นให้มันดูไหลให้มันมันจะทิวเว้ยในความรู้สึกผมอะซึ่งนั้นน่ะผมพูดได้เลยว่าว้าวนี่แหละสมแล้วที่เราเรียกซันวอลมานี่คือพลังของนักพากย์ ROV นักพากย์มืออาชีพเขาเจอปัญหาหน้างานเยอะอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยแหละครับโอ้ลงตัวมากโอเคคราวนี้เรามาพูดถึงบรรยากาศงานกันบ้างว่าเจออะไรมาบ้างเอาจริงๆผมก็เจอพี่แต่ว่าเนี่ยนักพากย์ระดับรุ่นหนึ่งมาแล้วมูนฟอลลิ่งคือผมก็เจอแต่ว่าพอเรามาทำเองอ่ะเราจะเจอน้อยลงเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การคอนโทรลของเราแต่ถ้าเจอปัญหามากๆผมทำไงครับปิดสตรีมเลยแล้วกันนะคู่นี้เดี๋ยวไว้มาใหม่คู่หน้าดูสิเนี่ยคืออิสระของการทำแบบไม่ออฟฟิเชียลเว้ยถ้าสมมติว่าคุณเป็นออฟฟิเชียลใช่ไหมคุณยังต้องฝืนต่อไปพอเราเป็นไม่ออฟฟิเชียลผมไปแล้วครับผมพักแล้วคู่นี้ไว้เจอกันคู่หน้านะนี่แหละวิธีรับมือเราพูดถึงงานกันผมพูดเลยว่าผมไม่รู้เลยว่าไองานที่ผมเหมือนเป็นเมนเนี่ยเพราะว่ากันตามตรงว่าเพราะคุณสันบอลเนี่ยไม่ได้อยู่ในวงการโดต้ามานานละมันก็เหมือนผมแบกงานใช่ไหมคนจะซื้อตั๋วมาหาเราขนาดไหนวะเพราะว่าตั๋วก็ไม่ได้ราคาถูกคนจะซื้อตั๋วคนจะซื้อเมอร์เชนไดส์ในงานขนาดไหนเราก็ไม่มีความมั่นใจผมเชื่อว่าถ้าคุณขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณก็ไม่มั่นใจในจังหวะแรกอยู่แล้วยกเว้นว่าคุณจะแบบความมั่นใจในตัวเองเซลฟ์เอสติมสูงมากมั่นหน้าโคตรว่ามันแบบแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นอยู่แล้วถูกต้องไหมฉะนั้นการที่โอ้โหที่นั่งเราอย่างเยอะเลยแถมต้องซื้อตั๋วด้วยคนจะมาขนาดไหนต้องบอกว่าเกินคาดมากเพราะว่ามันประมาณ 90% เต็มอันนี้คือตอนก่อนเริ่มงานนะแต่มันมีพวกที่มาถามผมตอนที่งานเริ่มไปเลยว่าเราซื้อวันนี้หน้างานได้ไหมแล้วเข้าไปดูได้ก็มีมาเพิ่มเหมือนกันไอ้ที่อยู่ในรูปเนี่ยคือคนที่อยู่จนจบงานจบสุดๆเลยเพราะว่าพอจบรอบชิงเสร็จปุ๊บบางคนก็เริ่มถอยละกลับบ้านละรีบชิงก่อนที่คนมันจะออกกันเยอะๆอะไรเงี้ยพวกนี้คือเหล่าลูกเรือที่รอผมถ่ายรูปผมไปสแตนบายงานตั้งแต่ 8:30 น.คือคุณไปกัน 11:00 น. 10:00 น.ใช่ไหมผมไปเซตตั้งแต่ 8:30 น.เทสเรื่องเสียงนู่นนี่นั่นนู่นคนก็เริ่มมากันตั้งแต่ช่วง 9:00 น. 9:45 น.คือเป็นเหมือนกับวันที่เทสอะว่าตัวเองจะมีพลังดึงดูดคนมาเจอขนาดไหนจริงๆมันมีแบ็กดรอปสำหรับถ่ายรูปอยู่นะเว้ยแต่แทบจะไม่ได้ใช้แบ็กดรอปถ้าถามว่าได้ใช้แบ็กดรอปเท่าไหร่ได้ใช้แค่ประมาณ 10-20% เพราะว่าสิ่งที่เจอคือทุกๆสเต็ปที่ผมเดินทุกๆสเต็ปที่ผมเดินออกจากจุดสักจุดหนึ่งเว้ย LF ครับขอถ่ายรูปหน่อยครับวันนั้นผมพูดเลยว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ได้มีสัมพันธไมตรีที่ดีใน first impression เท่าไหร่ในความรู้สึกผมนะผมไม่ใช่เป็นคนที่ดูแบบเป็นมิตรเท่าไหร่ในจังหวะแรกอะแต่ถ้าคุณเข้ามาคุยกับผมคุณอาจจะรู้สึกว่าผมดูเป็นมิตรกว่าที่คุณคิด
วันนั้นผมพูดตามตรงเลยว่าผมไปด้วยบรรยากาศแบบ Mindset Idol ใช้คำว่า Mindset Idol เพราะว่าผมเนี่ยตามไอดอลมานานใช่ไหมคุณน่าจะเคยเห็นแบบเวลาไอดอลไปงานจับมือนู่นนี่นู่นผมไปด้วย Mindset แบบงานไอดอลเลยเว้ยคือทุกคนมางานทุกคนต้องได้รูปกลับไปคนเดินมาคนขอเราให้หมดใช่เราให้หมดเลยคุณอยากถ่ายรูปได้ครับได้ครับได้ครับมีแต่คำว่าได้จบงานวันนั้นผมแอคทีฟไปทั้งหมด 13-14 ชั่วโมงก็คือถ้าจะจบงานยันกลับบ้านอ่ะผมแอคทีฟไป 13-14 ชั่วโมงแล้วส่วนมากก็คือยืนด้วยแล้วก็มันยืนนานมากๆเว้ยนานแบบคนยืนขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำไปบ้านผมขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อถูกต้องไหม 13-14 ชั่วโมงนี่คือมากกว่าคนขายก๋วยเตี๋ยวอีกนะเว้ยแล้วถ้าใครได้ไปดูในงานจะเห็นว่าส่วนมากผมจะยืนพากเอาจริงๆผมชอบยืนพากอยู่แล้วเพราะว่าเวลายืนพากเนี่ยมันจะฟีลกู๊ดเรื่องการใช้ลมอะไรเงี้ยเว้นแต่ว่าเมื่อยจริงๆชัดคราวนั้นคราวเนี้ยตั้งแต่เริ่มงานคือออกไปเดินเจอคนแล้วถ่ายรูปถ้าใครได้ถ่ายรูปกับแฟนผมวันนั้นแฟนผมก็คอสมาซี่ไปที่แอดน้ำมันบอกว่านี่คือแอดน้ำตัวจริงอะจริงๆไม่ใช่นั่นคือแฟนผมแฟนผมบอกว่าใครถ่ายรูปไปขอรูปด้วยอยากเห็นรูปได้เห็นรูปไม่กี่คนเองจริงๆเขาไม่ได้อยากทวงแต่ผมบอกว่าเนี่ยบอกผ่านทางนี้แล้วกันใครไปงานแล้วถ่ายรูปกับไอ้คนที่มันคอสมาซี่เนี่ยนะก็ส่งรูปมาให้ผมได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะครับวันนั้นแฟนผมไปผมได้เจอแฟนผมแค่ไม่เกิน20นาทีเพราะว่าที่เหลือเนี่ยคือคนขอถ่ายรูปตลอดเวลาแล้วส่วนมากเนี่ยคือช่วงพักอ่ะใช่ไหมผมก็รู้ว่าทุกคนมาเพราะอยากมาเจอเราก็เลยเลือกที่จะไม่ได้นั่งพักอยู่หลังโรงหนังแต่เราเลือกที่จะออกมาเสนอหน้าเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าบางคนก็ไม่ได้เห็นหน้าแฟนเพจ Facebook เพราะพี่มาร์คลิชต่ำก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงไหนฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้เห็นที่ผมโพสต์ผมก็เลยต้องมายืนเสนอหน้าโรงหนังเว้ยแล้วคนก็จะแบบได้เห็นเองเว้นแต่ว่าเขาไม่เคยเปิดดู YouTube เลยเพราะบางคนเนี่ยอาจจะดูผมแต่ใน Twitch แล้วส่วนมากเวลาผมพากเนี่ยผมก็ไม่ได้โชว์หน้าหรอกมั้ยถ้าเป็นคอนเทนต์ YouTube บางอันโอเคคุณอาจจะเห็นผมบ้างผมโชว์หน้าอะไรอย่างงี้วันนั้นก็คือได้คุยกับหลายๆคนมาจากต่างจังหวัดจริงๆก็มีคนแบบถามใน Inbox Fanpage มาตลอดว่าเนี่ยเพื่อนผมเพิ่งจะเป็นโควิดวันนี้เลยครับเพื่อนผมไปไม่ได้คนนั้นคนนี้ไปแทนได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็ช่วยแก้ปัญหาไปให้หลายๆคนมาจากต่างจังหวัดบางคนมานอนค้างบางคนก็มาเช้ากับมืดก็มีบางคนก็เป็นวัยแบบพาแม่มาด้วยเพราะว่ายังเด็กอยู่ยังแบบ15 16อะไรเงี้ยก็ถือว่าเกินคาดมากที่แบบว่าช่องเรามีมัธยมดูด้วยนะครับคือวันนั้นน่าจะถ่ายรูปไปเกิน100คนได้อะคือไม่รู้ว่ากี่คนน่ะแต่เยอะมากเพราะว่ายืนแทบจะตลอดเวลาเลยที่คุยกันไว้อนาคตก็อาจจะมีงานมีตติ้งอีกเพราะว่าวันเนี้ยทำให้รู้ว่าเอวันเนี้ยวันที่จัดผับสตอมเนี่ยทำให้รู้ว่ามีคนอยากมาเจอเราเยอะอันนี้ก็คุยกับสังกัดไว้ว่าเห็นภาพอย่างเงี้ยมันออกมาดีก็อาจจะมีโอกาสได้จัดงานมีตติ้งแยกโดยเฉพาะอีกทีนึงนะเพราะว่าอันเนี้ยก็ผู้ติดตามเราไม่ได้มีผู้ติดตามแค่ใน Twitch หรือว่าใน Facebook Fanpage ไงมีใน YouTube ด้วยอันนี้ก็เคยพูดไว้ใน YouTube นานแล้วว่าเราอยากจะทำมีตติ้งของคนดูช่องเราอะไรอย่างงี้ก็เป็นวันที่เหนื่อยชิบหายเพราะยืนนานมากคือกลับมาเนี่ยปวดขาปวดไปทั้งตัวเลยแต่เป็นวันที่ใจฟูเพราะว่ามันเกินคาดมากๆเว้ยสำหรับผมมันเกินคาดมากที่แบบคนมาเพราะดูเราจริงๆอะเยอะมากแล้วก็ในงานนะครับในงานเนี่ยบางคนก็น่าจะได้เห็นแล้วผมไม่ได้ขายเยอะเพราะว่าเวลามันไม่ได้เยอะเท่าไหร่เราเริ่มขายสินค้าประจำช่องชุดใหม่แล้วซึ่งในงานเนี่ยที่เอามาขายเนี่ยคือเป็นงานด่วนมากเพราะว่าผมเข้าสังกัด NKT มาเดือนตุลาแล้วทางสังกัดเนี่ยกับผมก็คุยกันเรื่องจะทำ
พวกเมอร์ชานไดส์ประจำช่องผมเคยทำเองถูกต้องไหมแต่ว่าเป็นที่แฟนออกแบบให้มันจะเป็นธีมน่ารักน่ารักแต่ผมอยากได้ธีมเท่ๆอ่ะฮะก็วาดออกแบบมาเสร็จบางอย่างก็มาขายก่อนเดี๋ยวอนาคตจะมีขายออนไลน์หนึ่งทีผมก็กลัวเหมือนกันนะว่าอุ้ยเนี่ยเราขายแก้วใช่ไหมเราขายเสื้อพวกนี้ราคาก็ไม่ได้ถือว่าถูกนะในความคิดผมเดี๋ยวพอพูดอย่างนี้ปรากฏคนไม่ซื้อละแต่นี่คือใช้มุมมองผมผมคิดในใจว่าคนมันจะอยากซื้อขนาดไหนวะแล้วมันมีบ็อกซ์แบบพรีออเดอร์ด้วยนะปรากฏว่าอันนี้ก็เกินคาดเหมือนกันอันนี้ก็เกินคาดเหมือนกันก็ถือว่าดีเลยเพราะว่าไอ้อย่างปีเนี้ยจัดงานภาพออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าถามถึงว่าปีหน้าจะเกิดขึ้นอีกไหมมีรุ่นพี่ผมเขาอยากมาปีนี้แต่ว่าเขาติดไปฮันนีมูนพอดีเขาไม่ได้มีโอกาสมาปีนี้เขาก็ถามบอกว่าปีหน้าจะได้จัดอีกไหมผมก็บอกว่าอยู่ที่ดีลแล้วครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอย่างถามว่าจัดมาแล้วกำไรไหมต้องบอกว่าผมไม่รู้เพราะว่าเขาจ้างผมไปอีกทีหนึ่งคืออินเวสจ้างผมไปแต่อินเวสเนี่ยดีลกับผมเรื่องที่ว่าผมอยากจะทำออกมาแบบไหนแล้วผมอยากจะได้สิทธิ์อะไรตรงไหนอะไรยังไงบ้างอันนี้คือคุยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าผมอยากให้งานมันออกมาตอบโจทย์คนดูอะนะมันอาจจะไม่ได้ดี 100% อย่างที่ผมคิดเอาไว้อย่างที่บอก85ก็ถือว่าผ่านละเพราะว่าใช่ปีนี้คุณอาจจะเห็นภาพมันสักเซสแต่ว่าถ้าปีหน้าเนี่ยมันไม่มีผู้สนับสนุนที่เขาอยากจะลงเงินอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าผมก็คิดในใจเนี่ยอันนี้ผมคุยกับพี่มูลหลังไมค์อยู่เหมือนกันว่าพี่มูลก็ตกใจเฮ้ยผมออกมาจากทำที่บ้านได้วะผมบอกว่าอ๋อแต่ว่าปีหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคืออันนี้คือพูดไว้ก่อนจัดงานนะเพราะว่ากูไม่รู้ไงว่าพอกูแบกงานปุ๊บเนี่ยคนมันจะมาเยอะขนาดไหนวะไอคนที่บอกว่าจะมาเนี่ยมันจะขนาดไหนหรือมันแค่บอกว่าจะมาครับจะมาครับแล้วไม่มาแล้วคนดูมันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยสรุปแล้วคือทั้งที่หน้างานทั้งที่ผับซ้อมรวมถึงในไลฟ์ทวิชก็โอเคหมดเลยยอดโอเคหมดแต่ยอมรับตามตรงเลยนะว่าคุณภาพการพากที่ดีสุดคือพากที่บ้านครับเพราะว่านอกจากการที่ผมพูดเรื่องปัญหาเรื่องเสียงไปแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่มันเหนื่อยมากกว่าเดิมคือพอยืนพากแล้วเนี่ยมันทำให้เหนื่อยเว้ยคือบรรยากาศเวลาอยู่ที่บ้านอ่ะมันจะรู้สึกเซฟพลังงานมากกว่าพออยู่งานแบบเนี้ยอินเนอร์มันจะล้นเว้ยพออินเนอร์มันจะล้นเนี่ยมันจะใส่ออกมาเยอะถ้าพูดตามตรงนะอีกข้อหนึ่งของการเป็นนักพากย์โปรเฟชชั่นอลครับไม่ใช่อยู่ที่การใส่สุดในเกมเดียวแต่เป็นการรักษาพลังงานให้รอดตลอดจบงานผมพูดเลยว่าไอการที่แบบออินหนักๆเกมนึงเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับมืออาชีพคือคนที่สามารถคอนโทรลตัวเองลากจนจบงานได้ส่วนของผมเนี่ยคืออินเนอร์เยอะผมเป็นคนที่ภาคตามอินเนอร์อยู่แล้วรอบชิงชนะเลิศดีมากที่มีแค่3เกมเพราะว่าไม่รู้ดิคือผมพูดไปใช่ไหมว่าผมภาคทันด้านแล้วผมปวดหัวตลอดเลยเว้ยด้วยการเล่นอันแสนหน้าอึดอัดของมันด้วยส่วนหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะผมเหนื่อยมากกว่าปกติเพราะว่าพอเรายืนภาคเราใส่จนแบบกูไม่ได้ยินเสียงว่ากูพูดอะไรอยู่ที่บอกไปเพราะว่าเสียงตีกันเยอะมากแล้วพอเรายืนภาคนานๆช่วงพักคนอื่นเขาอยู่แบ็กสเตจกันส่วนผมไปยืนเสนอหน้าเพื่อรับแขกวันนั้นเนี่ยนอกจากฟีลลิ่งของการใช้ Mindset Idol ในการรับแขกผมแล้วเนี่ยผมยังใช้ Mindset ของการต้อนรับคุณลูกค้าด้วยคือแบบคนมาขอถ่ายรูปเนี่ยผมให้ฟีลลิ่งแบบว่าเชิญเลยครับคุณลูกค้าเพราะว่าผมมองว่าทุกคนเนี่ยอุตส่าห์แบบจากบ้านไงอุตส่าห์จากบ้านมางานกันบางคนก็ไม่ได้อยู่กทม.บางคนก็อยู่ต่างจังหวัดฉะนั้นยินดีต้อนรับครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าอยากถ่ายรูปเหรอครับได้เลยครับมาวันนี้ต้องได้รูปกลับไปทุกคนอะไรแบบนี้แล้วพอจบงานใช่ไหมจบ2ทุ่มรัชชัยมาเสร็จเลยพอจบ2ทุ่มเว้ยก็นัดกินข้าวกับพวกบรรดาดาบในช่องจะไปกีฬาเมืองกันต่อ
ยังไม่จบเพราะอะไรเพราะว่าพอจบงานปุ๊บคราวเนี้ยแถวขอถ่ายรูปแม่งยาวเลยเว้ยผมก็เลยบอกว่าเออมันมืดนะครับเราไปถ่ายแบ็คดรอปข้างหน้ากันไหมแต่สุดท้ายแล้วก็แทบจะไม่ได้ถ่ายแบ็คดรอปเพราะว่าคนก็อยากจะรีบกลับเหมือนกันแล้วคนก็เข้ามาขอถ่ายรูปเรื่อยๆจนผมต้องยอมตัดแบบเออเนี่ยจะไปแบ็คดรอปข้างหน้านะเพราะว่าไม่ได้แล้วมันมืดจริงๆอะไรประมาณนี้คือไอ้ตรงเนี้ยที่อยู่ถ่ายรูปกันเนี่ยแล้วไม่กลับอ่ะคือไอ้พวกที่จะรอถ่ายรูปอีกนั่นแหละสุดท้ายแล้ววันนั้นกว่าจะเสร็จล่อไปประมาณ3 ทุ่มได้คือกว่าจะได้ออกจากตรงโรงหนังอ่ะแล้ววันนั้นก็คือแบบผมพูดตามตรงเลยนะว่าผมไม่ได้กินข้าวกลางวันเพราะว่าผมไปเสนอหน้าให้คนถ่ายรูป45 นาทีในช่วงที่มันโชว์แมตช์กันแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากกินอะไรเลยเพราะมันกำลังตื่นเต้นเว้ยแบบอยากพากรอบชิงให้จบก่อนแล้วค่อยกินแบบถ้าเรากินอะไรตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะทำให้แบบคอไม่เต็มร้อยอยากจะให้คอเต็มที่อยากให้พากได้เต็มที่เรื่องกินข้าวไว้ทีหลังก็เลยได้ไปกินตอนจบเลยวันนั้นก็ไปกินราเมงเพราะว่าดีกับคอจบงานแล้วไปกินซุปร้อนๆดีกับคอแต่หมดสภาพแบบหมดพลังงานจริงๆกลับมาถึงบ้านคือนอนเลยแต่นอนไปได้แค่แป๊บเดียวตั้งใจว่าจะนอนนี่หว่าแต่สุดท้ายแล้วคือไม่รู้ด้วยอะไรข้างในสารเคมีอะไรไม่รู้ทำให้กูดีดถึง6โมงเช้าตื่น7โมงของวันผับซ้อมแล้วก็นอน6โมงเช้าของอีกวันนึงเออตอนแรกก็แบบจะนอนสุดท้ายได้ยาวเลยอ่ะแล้วนั้นก็คือทั้งหมดละของผับซ้อมเรื่องเล่าผับซ้อมที่ผ่านมามีเกริ่นๆผับซ้อมเปลี่ยนก่อนเป็นไปก่อนหน้าด้วยอะไรอย่างงี้นะเออคือถ้ามัน5เกมก็คงจะจบประมาณช่วง4 ทุ่มแล้วก็บวกคนขอถ่ายรูปอีกเสร็จก็น่าจะ5 ทุ่มแล้วฮะคือวันนั้นมันไม่สามารถจะนัดได้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมงอะไรประมาณนี้แล้วก็มีใน Discord ไปกันเยอะพวกบรรดาดาบก็ไปกันมีคนเดียวไม่ได้ไปคือหัวหน้าดาบเพราะหัวหน้าดาบไม่อยู่กรุงเทพเอาจริงๆแอดน้ำก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพแต่แอดน้ำมันมีบ้านอยู่แถวปริมณฑลก็ลงมาบ้านแถวปริมณฑลแล้วก็มาวันนั้นก็เลยมีหัวหน้าดาบดูแลช่องแชทส่วนที่เหลือก็คืออยู่ในงานกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือด้วยการอุทิศตนที่ยอดเยี่ยมมากๆเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไอ้นี่แหละถ้ามีสินค้าประจำช่องออกเนี่ยชุดใหม่เนี่ยต้องให้แอดน้ำไม่ใช่แอดน้ำต้องให้หัวหน้าดาบแต่จริงๆแล้วต้องให้แอดน้ำด้วยเหมือนกันเพราะแอดน้ำมันทำมีมลงช่องเรื่อยๆพวกนี้ไม่มีเงินเดือนนะเออหัวหน้าดาบนี่ไม่มีเงินเดือนนะแอดน้ำนี่ก็ไม่มีเงินเดือนเหมือนกันมีแต่เปอร์เซ็นต์ให้งานเข้ามาให้เปอร์เซ็นต์แต่ไม่ได้มีเงินเดือนจริงๆอยากจ้างเหมือนกันอยากจ้างคนเขียนข่าวลงเพจอะไรอย่างนี้ด้วยแต่มันไม่มีรายได้ตรงเนี้ยมันมีรายได้ตรงอื่นเว้ยแต่มันไม่มีรายได้ตรงเนี้ยมันไม่สามารถทำได้อ๋อแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับทั้งที่ดูสดอยู่แล้วก็ดูย้อนหลังใน YouTube เดี๋ยวอนาคตจะมีสินค้าประจำช่องออกมาขายนะครับถ้าไงติดตามรอตอนทำเสร็จรับประกาศได้โดยเฉพาะพวงกุญแจ Keychain ผมชอบมากลายนั้นผมบอกพี่ที่เขาออกแบบว่าผมอยากเอาลาย Keychain มันคือประกอบกันด้วย2คำนี้เว้ยผมอยากทำแนวเท่ๆและเป็นผมที่มีสื่อถึงความเป็นนักพากย์บวกกับฮีโร่ตัวโปรดของผมเนโครโฟสถ้าใครได้ไปดูที่งานน่าจะได้เห็นอาร์ตเวิร์คที่ออกแบบมาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำออกมาคืออาร์ตเวิร์คออนเสร็จแล้วเรียบร้อยตัวนั้นแหละผมเชียร์ทีมงานอยู่บอกว่าเอามาทำเสื้อขายด้วยเลยนะเสื้อเอามาทำผมว่ามันก็สวยเหมือนกันเอาทำเสื้อขายได้อยู่นั่นแหละครับสตอรี่ทั้งหมดของเรื่องเล่าประสบการณ์ผับซ้อมที่ผ่านมาก็ถ้ามีโอกาสจัดงานมีตติ้งอีกก็หวังว่าจะได้เจอกัน
ครับขอบคุณทุกคนมากที่รับชมแล้วก็รับฟังและรวมถึงคนที่ไปงานด้วยนะเพราะว่าคุณเป็นหนึ่งในคีย์ซักเซสของการจัดงานรอบนี้เลยว่าเอ้ยมีคนมาหาผมด้วยว่ะคือกูขายได้ว่ะกูขายได้แบบเค้าไงลูกค้าเห็นลูกค้าสนใจลูกค้าก็มานะครับลูกค้ามามีเงินหมุนเวียนรายได้ยังไปต่อได้นั่นเองถ้ายังไงก็สำคัญมากเลยอันนี้บอกไปถึงคนดูใน YouTube ด้วยอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ Facebook ด้วยละกันตราบใดที่ Facebook มันยังไม่เจ๊งอ่ะมันต้องใช้เว้ยแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารแล้วขายอีกอย่างนึงด้วยเพราะว่าอยากให้คนมา enjoy กันแต่จริงๆแล้วมันไม่ค่อยมีคนมาคุยเท่าไหร่หรอกมันคือ Discord Discord เนี่ยมันมีคนเป็นผู้ฟังเยอะเว้ยมีคนเป็นผู้อ่านเยอะมีคนเป็นผู้เขียนระดับนึงแต่คนที่มาใช้ voice chat อะไรพวกเนี้ยยังถือว่าไม่ได้เยอะก็เข้าใจว่าคนเล่นเกมส่วนมากไม่ได้เป็นพวกชอบพูดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเจอคนใหม่ๆอยากจะกล้าเข้าหาคนอื่นๆมีมิตรภาพใหม่ๆก็ลองดูนะครับ Discord ได้โอเคท็อปิกนี้จบละส่วนเมื่อกี้ที่เราคุยกันตอนเริ่มต้นก็คือมันมีคนถามเรื่องสปาก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเดี๋ยวไว้อีกตอนนึงค่อยเล่าเรื่องสปาแล้วกันโอเคหมดละอันนี้เปิดช่วง Q&A แล้วมีใครอยากจะถามอะไรบ้างที่ไม่ได้ถามเรื่องโอลี่นะวันนี้ต้นไลฟ์มาถามเรื่องโอลี่กันเยอะแล้วถามเรื่องเนี้ยเรื่องที่มันเป็นท็อปิกวันเนี้ยเอาจริงใน Discord ตอนแรกอ่ะบิวกันบอกว่าจะให้แอดน้ำคอสเป็นไมเดนตอนแรกแอดน้ำมันบอกว่าเนี่ยถ้าทำชุดมาให้จะคอสไปด้วยตอนแรกก็เห็นเหมือนแฟนผมว่าจะทำมั้งแต่แฟนผมเขาไม่ว่างเขาก็เลยไม่ได้ทำละ Discord ผมเหมือนร้านเกมอ่ะคุณเข้ามาในร้านเกมถูกต้องไหมคุณก็จะได้เจอกับเพื่อนใหม่ๆหรือว่าอลีใหม่ๆวะรู้สึกไงกับการเป็นไอดอลบ้างครับผมพอจะเข้าใจละผมพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมไอดอลเขาทำงานกันยังไงวะคือผมเคยได้ยินนะไอดอลบางคนแม่งบอกว่ามีเหมือนไมเซ็ตแบบสวิตอะอันนี้กูพูดตามตรงเหมือนที่เล่าไปว่าจริงๆผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรขนาดนั้นเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดด้วยซ้ำไปแต่ว่าเหมือนพอเปิดสวิตช์เว้ยเปิดสวิตช์วันนี้กูจะเป็นโหมดไอดอลนี่คือความตั้งใจผมอยากให้ทุกคนที่มาประทับใจอยากให้ทุกคนที่มามีความสุขนี่คือระยะเวลาโหมดไอดอลของกูที่กูออกไปใช้ทำงานด้วยไมค์เซตนี้ก็เลยแบบอ๋อที่ไอดอลทำกันได้มันทำแบบนี้นี่หว่ามันน่าจะทำแบบนี้เว้ยคุณอาจจะเคยเห็นใช่ไหมแบบเขาไปงานจับมือยืนจับมือต้องหลายๆชั่วโมงให้ทำไปได้ไงวะอ๋อในไงโหมดนี้เลยเว้ยตั้งมาดิทานตั้งสแตนว่าเราจะออกไปทำสิ่งนี้แล้วมันก็ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ผมไม่อยากทำให้ใครเสียน้ำใจเว้ยบางคนอุตส่าห์แบบมาอย่าต่างจังหวัดถ้าจะแบบโอ้ยผมเหนื่อยแล้วครับไม่ช่วยไปถ่ายตรงนู้นนะตรงนี้ต้องพอแค่นี้อะไรเงี้ยไม่ได้มันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นอ๋อจับกล้องเองกับเสียงเพลงที่คุณเคยใช่ไหมงาน TI ความตั้งใจอะนะที่ใช้ฟีดเลยคือ1อยากให้ได้สัมผัสบรรยากาศในงานเว้ยเพราะว่าสัมผัสบรรยากาศในงานจะได้1โปรดักชันของงานได้เสียงเชียร์ในงานได้เห็นกล้องของเพลเยอร์นั่นคือบรรยากาศที่อยากจะให้สัมผัสมากกว่ามันอาจจะไม่ชินเพราะว่าในไทยอ่ะในไทยเราจะชินกับการเปิดเพลงในเกมแต่ว่าของต่างประเทศมันจะเปิดเบามากๆเบาจนแทบไม่รู้สึกเลยแบบนั้นจะมากกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือการที่ไม่ต้องจับกล้องเองเนี่ยมันดีมากนะเว้ยมันลดพลังลดโปรเซสสมองผมมาได้เยอะมากผมพูดตามตรงว่าถ้าคุณต้องจับเองเนี่ยตั้งแต่รอบ
เตย์ออฟใช่ไหมที่เขาได้ฟีดมาฟรีอ่ะคือพลังผมมันน่าจะดรอปลงไปเยอะแล้วอย่างฟีดเนี่ยก็ไม่ใช่ฟีดนะเออเมื่อกี้เราพูดว่าฟรีก็จริงแต่ว่าฟีดเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างเว้ยมีบางดีลมีบางคอนเนคชั่นที่ทำให้ได้มาไม่ใช่แบบว่าจู่ๆไปจะได้มาก็ได้นะคือแบบมีคนมาถามผมหลังไมค์เหมือนกันว่าเออผมเอาฟีดมาได้ไงผมก็บอกว่าคอนเนคชั่นครับต้องไปดีลมานะอย่างปีที่9อ่ะผมไม่ได้ทำงานกับใครแล้วผมก็ไม่ได้ไปขอเขาด้วยผมก็เลยไม่มีฟีดปีที่แล้วก็เหมือนกันปีที่แล้วเราก็พากในเกมใช่ไหมแต่อย่างปีนี้เรามีจัดงานผับซ้อมเราก็ไปคุยกับเขาว่าเออเราจัดงานนะเราอยากได้ตรงนี้มา PGL โอเคนั่นแหละ ESL งานดีกว่า PGL เยอะโดยส่วนตัวผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันถ้าแบบโหวตนะ Production Best Production ผมก็จะให้ ESLนั่งนึกงานเก่าๆมา ESL มาเลยเป็นงานที่ดีมากน่าจะดีที่สุดในปีนี้แล้วถ้าพูดถึงโปรดักชัน WePlay มันโดนรัสเซียถล่มเออ WePlay มันโดนรัสเซียถล่มไปเพราะ WePlay อยู่ยูเครนจริงๆแล้วผมมีภาพที่จินตนาการเอาไว้ในรูปเนี่ยคุณจะเห็นว่าโรงมันใหญ่ใช่ไหมผมไปวัดสายตามาล่าสุดตอนนี้300กว่าละแว่นเนี่ย250ทำให้ผมมองไกลไม่ชัดแล้วก่อนงานผับซ้อมมันมีตอนหนึ่งผมไปตัดสูตรผมมองอะไรนอกจากบนหน้ารถอะไม่ชัดเลยตอนแรกก็เวลามันไม่ค่อยออกจากบ้านนะส่วนมากก็อยู่แต่หน้าคอมถ้าเรามองอย่างเงี้ยมองใกล้ๆอย่างเงี้ยมันก็แบบชัดหมดอ่ะแต่พอไปมองไกลอ่ะมันไม่ชัดเว้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเป็นเพราะว่าเราไม่ชินกับการออกจากบ้านบอกว่าแล้วตอนนั้นก็คิดว่าถ้าไม่รีบไปตัดแว่นนะใช่มั้ยไปงานผับซ้อมเนี่ยสมมุติยืนอยู่ข้างล่างสุดน่ะแล้วมองไปข้างบนน่ะมันจะต้องไม่เห็นคนข้างบนแน่ๆเลยก็เลยจะไปตัดปรากฏว่าเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์ในการรอแว่นก็เลยไม่ได้ไปตัดก่อนงานเพราะมันไม่ทันเพิ่งมาตัดตอนหลังนี่แหละเออนี่เลื่อนลงมาเจอคุณซันวอลบอกว่าเบต้าผิดเมต้าถูกคือหลายๆคนน่าจะเคยเจอนะในโซเชียลตอนนี้ตัวเบต้ามีอะไรบ้างครับมันผิดไงเออมันจากเมตากลายเป็นเบต้าเฉยอันนี้คือไม่ใช่แค่โดต้ามีทุกวงการเกมเพราะมันใช้คำเดียวกันมันใช้เมต้าเหมือนกันหมดแม่อันนี้ไม่ได้แค่โดต้าบอกแล้วมันแบบหลายเกมอ่ะมันมีอยู่แล้วไงแผนที่ดีที่สุดเหมือนที่ผมเคยบอกอ่ะเมต้าเนี่ยยังใช้เป็นเมต้าอาชีพได้เลยเว้ยอันนี้อาจจะคุยนอกเรื่องแล้วไม่ได้เกี่ยวแล้วเป็นแบบคุยไหลไปเรื่อยเราเคยพูดถึงเมตาอาชีพไว้ในอดีตเมตาอาชีพสมัยนั้นเนี่ยเราบอกว่าเมตาอาชีพคือวิศวะน่าจะเป็นสมัยตอนผมเรียนยังเป็นนักศึกษาอยู่ทุกวันนี้เมตาอาชีพเปลี่ยนไปขนาดไหนไม่รู้เลยอย่างสมัยก่อนเนี่ยหมอวิศวะข้าราชการทหารตำรวจทุกวันนี้มันน่าจะดรอปลงมาละอย่างทหารตำรวจเนี้ยโดนภาพลักษณ์แย่ๆในประเทศไปมันจะต้องดรอปลงมาหมอนี่ไม่รู้เป็นยังไงบ้างตำรวจไม่ใช่ตำรวจดิวิศวะตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างเหมือนกันเออแต่บ้านเรานี่ไม่ไหวแต่ว่าเวลาผมเจอคนดูเนี่ยแล้วเขาคุยกันเรื่องอาการอะไรบางอย่างแล้วเขาพูดเป็นภาษาหมอขึ้นมานี่คือแบบรู้เลยเว้ยว่าทำงานวงการเนี้ยอย่างวันนั้นไปกินข้าวไปกินราเมงใช่ไหมกับดาบใช่ไหมดาบคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักเรียนหมอแล้วก็มีอีกคนหนึ่งตามมาด้วยกันที่มาผับซ้อมเหมือนกันเนี่ยเป็นเภสัชเว้ยและเขาคุยกันเรื่องอาการแพนิคดิสออเดอร์อะไรสักอย่างนึงกูเลยแบบ
ฮะนี่เรียนหมอใช่ไหมเนี่ยคือไม่ได้คุยภาษาคนเว้ยมันคุยภาษาหมอเหมือนคุณไปดู The Move อ่ะ The Move ก็จะพูดแบบคนนี้เป็นโรคแล้วก็ตามด้วยภาษาหมอเออถ้าพูดด้วยภาษาอังกฤษ Disorder แม่งไม่ใช่คนปกติแล้วเป็นคนปกติไม่คุยภาษานี้แน่ๆคนปกติต้องบอกว่านี่คืออาการอะไรที่มันแบบสั้นๆสรุปง่ายๆเออเดี๋ยววันนี้พาคุณแม่ไปกินข้าวมาจริงคุณแม่ผมเนี่ยเขาถือว่าเป็นฮาร์ดซัพพอร์ตประจำบ้านเลยผมเป็นแครี่ตอนนี้บางคนไลฟ์ใช่ไหมต้องกินข้าวตอนไลฟ์หรือว่าแวะไปเอาอาหารนู่นนี่นู่นแต่ของผมเนี่ยคือแม่ผมก็เป็นซับ5ใช่แม่ผมก็จัดการให้หมดเลยผมจะบอกว่าวันนี้ภาคกี่โมงถึงกี่โมงต้องมีของกินระหว่างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออแม่ผมก็จะจัดมาให้ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการทำให้คุณดูยังมีความสุขได้และงานประสบความสำเร็จตับ5แบบพับปี้อาจจะประมาณนั้นมีเก็บหน่อย 10% อะไรแบบนี้